รื่องเป็นราวใหญ่โตไปแล้วนะครับสำหรับการเสวนาที่มหิดลนะครับการเสวนาซึ่งเกิดในวันที่27มิถุนายนการเสวนาซึ่งวันนั้นผมก็อยู่ด้วยเนี่ยนะครับอยู่ในงานเนี่ยบรรยากาศไม่มีความขัดแย้งอะไรเลยเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นของคุณสุดารัตน์นะครับมีเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นของคุณนิพิธอินทรสมบัติเป็นเรื่องของความการแสดงความเห็นของคุณสมศักดิ์ปริศนานันสกุลแล้วก็มีนักวิชาการ2คนมีผมแล้วก็อาจารย์นันมุนทัพจุมพลนะครับบรรยากาศในการแสดงความเห็นเป็นไปด้วยดีมีการแสดงความเห็นกันว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะร่วมกันคุยเรื่องทางออกของประเทศคุยกันถึงเรื่องที่ประชามติไม่ค่อยมีเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนคุยกันถึงเรื่องที่ว่าประเทศไทยในอนาคตควรจะเป็นยังไงและคุยกันต่อว่าพรรคการเมืองจะมีการปรับตัวยังไงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้น3เรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งฟังแล้วเนี่ยทุกคนเห็นดีเห็นงามด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นประชามติในการทำรัฐธรรมนูญต้องมีเสรีภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยที่ทุกคนจะต้องช่วยกันหาทางออกให้ประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองจะต้องปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อเป็นความหวังของสังคมไทยเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าเมื่อกระแสสื่อออกไปกับถูกตอบโต้จากพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอย่างรุนแรงแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวนี้ออกมาจนถึงวันนี้ณปัจจุบันนี้กระแสการตอบโต้บทบาทของพรรคการเมืองที่จะมีการพูดคุยกันโดยฝั่งรัฐบาลไม่หยุดนิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆวันแรกที่มีการพูดเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์พูดอย่างเผ็ดร้อนว่าบทบาทของพรรคการเมืองทำแบบนี้ไม่ได้ทำแบบนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็แสดงท่าทีอย่างแข็งกร้าวว่าไม่เห็นด้วยที่พรรคการเมืองจะมารวมตัวกันนะครับพลเอกประยุทธ์ไปตั้งคำถามอีกแบบนึงซึ่งไม่ใช่เรื่องที่คุยกันในงานเลยวันที่คุยกันในงานคือพรรคการเมืองจะหาทางออกให้ประเทศยังไงรัฐธรรมนูญจะมีเสรีภาพของประชาชนในการรณรงค์ประชามติยังไงหรือแม้กระทั่งจะมีการปฏิรูปพรรคยังไงปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ไปเปิดประเด็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่มีใครคุยในเวทีเลยนะครับไปเปิดประเด็นว่าพรรคการเมืองยอมรับกระบวนการยุติธรรมไหมเรื่องนี้ไม่มีการคุยในวันนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์เปิดประเด็นว่าพรรคการเมืองไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมบอกว่าพรรคการเมืองต้องหารือกันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อสู้คดีกันตามขั้นตอนของศาลแล้วค่อยมาหารือกับผมผมหารือกับผู้กระทำผิดทางกฎหมายไม่ได้คุณสุดารัตน์ไม่ได้มีคดีอะไรคุณนิพิธไม่ได้มีคดีอะไรคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลไม่ได้มีอะไรแม้กระทั่งนักวิชาการ2คนผมกับอาจารย์นฤมลไม่มีใครมีคดีอะไรแต่ในเรื่องของเล่าของพลเอกประยุทธ์ทุกคนที่อยู่ในเวทีนั้นเหมือนเป็นคนซึ่งมีคดีแล้วก็ทำเรื่องซึ่งผิดกฎหมายหลังจากนั้นการเปิดประเด็นของพลเอกประยุทธ์ทำให้คุณอภิสิทธิ์ออกมาเล่นมุกตามน้ำว่าการเจรจาการพูดคุยเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่ถูกต้องคุยไปแล้วทำให้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีไม่สบายใจพรรคการเมืองไม่ควรคุยกันพรรคการเมืองควรจะคุยกับประชาชนแต่อย่าคุยกันเองคุยแบบนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจในนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วก็ตั้งคำถามต่อไปว่าคุณสุดารัตน์ต้องการอะไรถึงเปิดประเด็นแบบนี้ถ้าที่คุณอภิสิทธิ์สอดรับลูกกับพลเอกประยุทธ์ที่ทำให้การพูดคุยของ3พรรคการเมืองชาติไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยกลายเป็นเรื่องของคุณสุดารัตน์คนเดียวนะครับคุณอภิสิทธิ์เปิดประเด็นแบบนี้ว่าคุณนิพิธเนี่ยไม่คิดว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะคุยเรื่องนี้ในที่สาธารณะจะนำไปพูดอย่างเป็นเวทีอย่างเป็นทางการแล้วก็ทำให้นักการเมืองทำให้นายกรัฐมนตรีอึดอัดเพราะพลเอกคุณอภิสิทธิ์เนี่ยรับลูกมุกคล้ายๆกับพลเอกประยุทธ์ทำเรื่องการพูดคุยของพรรคการเมืองเพื่อหาทางออกให้ประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทุกคนเห็นด้วยเนี่ยกลายเป็นเรื่องคุณหญิงสุดารัตน์วันนี้พลเอกประยุทธ์กลับมาตอกย้ำประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์พูดมาอีกครั้งนึงออกมาเปิดประเด็นว่าผู้ที่จะต้องการคุยทั้งหมดไม่ได้ต้องการคุยเพื่อหาทางออกให้ประเทศแต่เป็นการคุยเพื่ออยากจะทำเรื่องนิรโทษกรรมทำเรื่องกลางปองดองแล้วก็บอกต่อไปว่าผู้ที่เข้ามาคุยเนี่ยอยากจะลดความขัดแย้งกันไล่ล่าฆ่าฟันพวกเขาเรื่องนี้ไม่ได้มีการคุยเลยคุณสุดารัตน์ไม่ได้เป็นคนซึ่งอยู่ในข่ายจะถูกใครขัดแย้งไล่ล่าฆ่าฟันนะครับแต่ในมุมมองของพลเอกประยุทธ์กลายเป็นว่าการคุยเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อแก้เรื่องนิรโทษกรรมแก้เรื่องปองดองป้องกันการถูกไล่ล่าฆ่าฟันนะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าคนที่ต้องการคุยเนี่ยเป็นศัตรูทางกฎหมายเป็นศัตรูกับกฎหมายพวกคุณจะยอมให้ยกเลิกกฎหมายเพื่อคนเหล่านี้หรือเพราะฉะนั้นการรับรูปเป็นช่วงๆของพลเอกประยุทธ์ของคุณอภิสิทธิ์หรือแม้กระทั่งคนอื่นๆในพรรคต่อการออกมาของคุณสุดารัตน์รอบนี้น่าสนใจว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์แทนที่จะเข้าใจการร่วมมือของพรรคการเมืองและทำไมรัฐบาลซึ่งพูดถึงการปรองดองพูดถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างคนทุกฝ่ายในชาติในการหาทางออกให้กับประเทศถึงมีความไม่พอใจบทบาทของคุณหญิงสุดารัตน์ไปดูบทบาททางการเมืองของคุณสุดารัตน์ที่ผ่านมาจะทำให้เข้าใจว่าทำไมการขยับของคุณสุดารัตน์ทำให้คุณอภิสิทธิ์ไม่พอใจทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่พอใจคุณสุดารัตน์เป็นส.ส.สำคัญของกรุงเทพนะครับรุ่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์เล่นการเมืองพร้อมๆกันนะครับเป็นส.ส.กทม.ตั้งแต่อายุ31ปี39ในช่วงที่พรรคพลังธรรมซึ่งคุณสุดารัตน์อยู่ตอนนั้นตกต่ำที่สุดคุณสุดารัตน์เป็นส.ส.คนเดียวที่เข้ามาสู่สภาได้ในเวลานั้นเป็นยุคเฟื่องฟูของประชาธิปัตย์27คนของกรุงเทพจาก37คนเป็นของประชาธิปัตย์ทั้งหมดคุณสุดารัตน์เข้ามาได้หลังจากนั้นคุณสุดารัตน์เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขทำเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเพราะฉะนั้นคุณสุดารัตน์เป็นตัวแทนของกลุ่มคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งซึ่งนิยมแนวทางแบบ
พลังประชาชนนิยมแนวทางแบบไทยรักไทยนิยมแนวทางแบบพรรคเพื่อไทยและอยู่ในเวทีทางการเมืองต่อเนื่องมีงานสำคัญหลายเรื่องเท่ากับที่คุณอภิสิทธิ์เคยมีการขยับของคุณสุดารัตน์ทำให้ฝั่งคุณอภิสิทธิ์กังวลทำให้พลเอกประยุทธ์กังวลมองกันว่าอาจจะเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญของนักการเมืองซึ่งต้องยอมรับว่าอยู่ในสนามการเมืองมา20ปีมีผลงานสำคัญและมีส.ส.ที่เคารพนับถืออย่างต่อเนื่องจนเกิดการร่วมมือกันโดยปริยายระหว่างพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าการเจรจาเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายในวันที่1และวันที่2ก็ยกระดับไปถึงขั้นบอกว่าการเจรจาเป็นเรื่องของคนซึ่งอยากจะทำเรื่องนิรโทษกรรมเป็นเรื่องของคนซึ่งถูกกฎหมายไล่ล่าและอยากจะเอาตัวรอดทางกฎหมายและคุณอภิสิทธิ์รับรู้ในลักษณะเดียวกันโดยที่คุณอภิสิทธิ์ไม่มองว่าบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในทางการเมืองจะต้องคุยกับพรรคอื่นจะต้องทำให้บรรยากาศทางการเมืองแบบประชาธิปไตยผ่อนปลนมากขึ้นเพื่อที่รัฐธรรมนูญจะเป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงและบรรยากาศของประชามติครั้งนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนจริงๆแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่เข้าใจประเด็นนั้นไปมองแต่ประโยชน์ทางการเมืองจนโอกาสของประเทศที่จะเห็นการคุยของสามพรรคการเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศและผ่อนปลนบรรยากาศแบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสูญเสียไปค่ะตอนนี้เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะได้เห็นภาพการพูดคุยกันของนักการเมืองรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นเก่ากันหรือเปล่าเพื่อที่จะหาทางออกให้บ้านเมืองแต่ที่แน่ๆคุณนิพิธเริ่มถอยแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเสียดายโอกาสของคุณอภิสิทธิ์ซึ่งแสดงภาพของความเป็นผู้นำระดับประเทศครับกลายเป็นคนซึ่งตามกระแสทางการเมืองซึ่งรัฐบาลเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมาทั้งที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเล่นการเมืองมาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยังไม่เข้าสู่วงจรอำนาจรัฐด้วยซ้ำไปค่ะขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ค่ะ